ถึงจังเลยที่พูดเนี่ยเข้าใจความหมายไหมฮะอาเอ้น้องยิ้งคิดถึงอาเอ้จังเลยอาเอ้ก็คิดถึงน้องยิ้งจังเลยงั้นสู้กูกลับก่อนนะเจอกันไม่ไม่เข้าใจที่พูดหรอหรอคือไปหลับจะนานจนดวงดาวลบเลือนหายไปก็ยิ่งจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังไม่จะกังวลให้ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากพอสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปครับผมวันนี้ก็ได้รับคำถามแล้วนะฮะข้อแรกนะครับผมแนะนำอาหารที่ชอบมากที่สุดจริงก็ง่ายๆครับน่าจะเป็นอาหารไทยครับเพราะว่าผมชอบกะเพราเนื้อไข่ดาวครับอันนี้ชอบมากกินได้ทุกวันครับผมข้อ2นะช่วงที่อยู่บ้านใช้เวลาส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างจริงๆทำหลายอย่างมากๆครับเพราะว่าอยู่บ้านแล้วค่อนข้างที่จะเบื่อครับก็มีเล่นดนตรีบ้างนะฮะตอบแบบดีๆแล้วก็มีไลฟ์คุยกับแฟนคลับบ้างมีเล่นเกมด้วยครับมีเล่นเกมเยอะแล้วก็เรียนนะครับ3ครับแต่งตัวแบบไหนชอบสไตล์ไหนนะฮะจริงๆผมชอบผมแต่งได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่จะชอบสีแบบพื้นๆครับไม่ว่าจะเป็นดำหรือว่าสีกรมอะไรแบบนี้ครับเสื้อแขนยาวอะไรได้หมดเลยครับข้อที่4นะครับอยากเล่นละครหรือหนังบทบาทไหนมากที่สุดเล่นละครหรือบทบาทไหนมากที่สุดจริงๆก็น่าจะบทที่ท้าทายกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็我很信你，我很信你。痴心的我，糟糕，眼神躲不掉，像是就想要逃跑，我比你就好像。